พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 สุขศึกษาและพละศึกษาการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายเช่นการรับประทานอาหารไม่สะอาดเดินตากฝนหรือใกล้ชิดกับเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคติดต่อโดยไม่ป้องกันตนเองทำให้ร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคและแสดงอาการผิดปกติออกมาเช่นไอจามปวดศีรษะปวดท้องตัวร้อนหรือถ้าบางครั้งไม่ใส่ใจรักษาอาการนั้นอาจทำให้อาการเป็นมากขึ้นจนต้องไปพบแพทย์ได้นะครับดังนั้นการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติสม่ำเสมอและถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติให้รีบรักษาทันทีนะครับการป้องกันโรคเป็นการปฏิบัติตนเพื่อระงับการเกิดขึ้นของโรคต่างๆรวมทั้งการแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สุขภาพกลับคืนเป็นปกติหรืออยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นเมื่อฝนตกเราต้องไม่ตากฝนเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัดหรือถ้าเป็นหวัดแล้วก็ต้องรีบปฏิบัติตนให้หายหวัดโดยเร็วด้วยการนอนพักผ่อนดื่มน้ำเช็ดตัวลดไข้รับประทานยารับประทานอาหารสุกสะอาดสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้โรคหวัดลุกลามกลายเป็นโรคปอดบวมซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก